ในขณะที่ฉลามเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายและหลายคนมองว่ามันคือเจ้าสมุทรแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันไม่อาจต่อกรกับวานออก้าได้แม้แต่น้อยแถมบางครั้งมันยังตกเป็นเหยื่อของวานออก้าอีกต่างหากแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือวานออก้าคือโลมาสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดและปลาฉลามเองก็ไม่ถูกโรคกับโลมาแทบทุกชนิดแม้แต่เวลาที่มันจะหลับมันก็จะตรวจหาโลมาก่อนไม่ต่างอะไรกับเด็กๆที่มักจะตรวจสอบหาสัตว์ประหลาดใต้เตียงก่อนเข้านอนเลยครับและวันนี้เพชรมายาจะพาทุกท่านไปชม6เหตุผลที่ทำไมฉลามที่น่าเกรงขามถึงไม่อยากยุ่งกับโลมาผู้น่ารักกันแน่ข้อ1โครงสร้างร่างกายที่ได้เปรียบครีบบนของโลมาจะช่วยให้ร่างกายของมันยืดหยุ่นอย่างมากเวลาว่ายน้ำผิวหนังที่อ่อนนุ่มประกอบกับโครงสร้างของกระดูกที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ร่างกายของมันต่อสู้กับฉลามได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ปลาฉลามมีครีบหางเป็นแนวตั้งทำให้พวกมันถูกจำกัดการเคลื่อนไหวเวลาว่ายน้ำขึ้นบนหรือลงล่างแต่โลมามีครีบหางเป็นแนวนอนที่ช่วยให้พวกมันเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางได้รวดเร็วกว่าในการโจมตีนอกจากนั้นหัวของโลมายังมีความหนาและมีผิวหนังที่แข็งที่ช่วยสร้างแรงปะทะที่รุนแรงต่อฉลามได้นั่นจึงทำให้การต่อสู้แบบตัวต่อตัวในขนาดที่เท่าๆกันโลมาจึงมีโอกาสเอาชนะฉลามได้อย่างง่ายดายข้อ2สมองอัญชันฉลาดอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าโลมาคือหนึ่งในสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลกดังนั้นมันจึงมีกลยุทธ์ในการโจมตีอัญชันฉลาดซึ่งเหนือกว่าฉลามที่พุ่งเข้ามากัดตรงๆเมื่อโลมาต้องการโจมตีพวกมันจะว่ายเข้าไปอยู่ใต้ท้องของฉลามซึ่งทำได้ง่ายจากร่างกายของพวกมันจากนั้นพวกมันก็จะโจมตีด้วยการเอาจมูกพุ่งเข้าชนท้องนุ่มๆของฉลามจนสร้างอาการบาดเจ็บที่รุนแรงได้ซึ่งนี่ก็เป็นวิธีที่วานออก้าใช้โจมตีฉลามขาวแล้วถ้าโลมาต้องการป้องกันตัวจากฉลามล่ะพวกมันก็จะใช้จมูกที่มีความแข็งโจมตีสวนไปที่เหงือกที่เปราะบางของฉลามซึ่งบางครั้งก่อนที่พวกมันจะเล่นงานฉลามจากข้างใต้โลมาก็อาจโจมตีไปที่เหงือกของฉลามก่อนได้เช่นกันซึ่งเหงือกถือว่าเป็นอวัยวะที่เปราะบางและเป็นจุดอ่อนของปลาแทบทุกชนิดครับส่วนโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกมันใช้ปอดในการหายใจมันจึงไม่มีเหงือกให้เป็นจุดอ่อนให้โจมตีได้ข้อ3โลมาเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงในขณะที่ฉลามเป็นสัตว์นักล่าที่มักจะว่ายน้ำอยู่ตามลำพังแต่โลมาเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงฉลามที่ตัวใหญ่อาจโจมตีโลมาที่ตัวเล็กกว่าหรือลูกโลมาได้เป็นเรื่องปกติแต่มันก็ต้องเผชิญกับการโจมตีจากสมาชิกฝูงโลมาที่โกรธเกรี้ยวซึ่งนั่นทำให้ฉลามไม่ค่อยอยากยุ่งกับโลมาเท่าไหร่ครับข้อ4โลมามีพลังพิเศษและพลังพิเศษที่ว่านี้ก็คือecho location ที่ทำให้โลมาสามารถรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวโดยการปล่อยเสียงออกไปและรับฟังคลื่นสะท้อนของเสียงกลับมาเช่นเดียวกับค้างคาวครับพวกมันใช้ความสามารถนี้ในการนำทางการบินและออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนรวมถึงในการบินอยู่ในถ้ำที่มืดสนิทซึ่ง echo location สามารถทำให้มันรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้ซึ่งโลมาก็ใช้ความสามารถนี้ในการเคลื่อนไหวในน้ำได้อย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงและโจมตีฉลามโอกาสที่ดีที่สุดของฉลามในการจัดการโลมาก็คือการใช้จุดเด่นของมันในการเป็นนักล่าที่ซ่อนตัวเก่งและเลือกโจมตีโลมาจากจุดอับสายตาที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ทันแต่ถ้าหากทำไม่สำเร็จโลมาจะว่ายหนีไปอย่างง่ายดายหรือไม่พวกมันก็จะเรียกพรรคพวกมาลุมยำฉลามกลับแน่นอนข้อ5โลมาไม่ใช่อาหารที่คุ้มค่าจากที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านร่างกายความฉลาดการอยู่รวมกันเป็นฝูงหรือแม้แต่พลังพิเศษจึงทำให้พวกมันเป็นอาหารที่ยากแก่การล่าและไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่พวกมันจะได้รับตอบแทนดังนั้นเราจึงไม่ค่อยเห็นฉลามที่ออกล่าโลมาแต่ในทางกลับกันมีแต่โลมาเท่านั้นที่ออกล่าฉลามข้อ6โลมาที่อยู่เหนือกว่าฉลามขาวฉลามขาวเป็นหนึ่งในนักล่าที่น่าเกรงขามที่สุดในมหาสมุทรถ้าถามมนุษย์อย่างเราสิ่งที่พวกเราไม่อยากจะเผชิญหน้าในมหาสมุทรที่สุดก็คือฉลามขาวนั่นแหละครับแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นวานออก้าฉลามขาวก็เหมือนเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาที่ไม่อาจต่อกรกับวานออก้าได้เลยและอย่างที่หลายคนทราบกันแล้วนะครับวานออก้าคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือสุดของห่วงโซ่อาหารในมหาสมุทรพวกมันมีครบทุกอย่างที่โลมามีครับทั้งความฉลาดอยู่รวมกันเป็นฝูงมีความแข็งแกร่งและมีขนาดใหญ่กว่าฉลามขาวอีกด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพวกมันรู้จุดอ่อนของฉลาม
วันออก้าจะใช้ครีบหางอันทรงพลังพลิกฉลามขาวให้หงายท้องเมื่อเสียสมดุลฉลามขาวก็จะเป็นอัมพาตชั่วคราวและตกเป็นจานอาหารบุฟเฟ่ของวานออก้าอย่างง่ายดายโดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับมีรายงานเกี่ยวกับบรรดาฉลามขาวกลุ่มหนึ่งที่ได้ล่าถอยออกจากหน้าน้ำในประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านของฉลามขาวและพวกมันก็ไม่กล้ากลับมาถิ่นที่อยู่ของมันอีกส่วนเหตุผลก็คือมีวานออก้าคู่หนึ่งที่รู้จักกันในชื่อพอร์ตและสตาร์บอร์ดซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าพวกมันเป็นคนลงมือจัดการฉลามขาวจำนวนมากจนซากของฉลามขาวถูกซัดเกยตื้นมาบริเวณชายฝั่งหลายต่อหลายครั้งและที่น่าสนใจก็คือตับของฉลามขาวเหล่านี้หายไปซึ่งตับฉลามมีคุณค่าทางสารอาหารมากและอุดมไปด้วยไขมันและวิตามินต่างๆเมื่อพวกวานออก้าได้เรียนรู้ว่าตับของฉลามขาวคืออาหารอันโอชะที่ทำให้พวกมันได้รับพลังงานและสารอาหารปริมาณมากพวกมันจึงออกไล่ล่าฉลามและกินเพียงแค่ตับเท่านั้นเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมปลาฉลามกลัวและไม่อยากเฉียดเข้าใกล้โลมาเลยสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเพชรมายากันด้วยนะครับ